ไหนดูดิโอ้โหปีนี้อ่ะมีปีนี้ไปปุ๊บมาทำมาหนาเนี่ยฮะช้างเกือบพี่ไหนไหมเกือบพี่ตรงนั้นไหมอยู่ฝั่งนี้ครับผมเกือบเรืองพี่นะดูใช่ครับเกือบเรืองครับผมอยู่ฝั่งนี้เลยวันนี้ตำรวจบ้านเราหรือเปล่าเราตำรวจอะไรไปดูนะดูนะเอาเกือบให้พี่เลยช้างเลี้ยงช้างพิษบ้านแพงมาจะพูดเลยป่ะมองนี่ครับมองมันเป็นรอยเก่าอยู่หรอจากไหนมาอันนั้นรอยเก่าเขาเป็นป่ะใช่ครับอันนั้นรอยเก่าอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าตรงเนี้ยต้องรอยย่างนี้ต้องรอยเก่าอยู่แล้วครับปลอดภัยดีเนาะปลอดภัยดีครับไม่มีใครเป็นอย่างมาเลยควรเลยไม่บ้านเขาไม่บอกว่าบอกเลยมันอันนั้นคือก้อนห้อแล้วนะต้องรอประกันชั้นหนึ่งเลยน้องโอเคสวัสดีครับมูนาสวัสดีครับจุกละอุ้ยจะพูดครับผมใช่ครับผมไม่ได้บอกเกิน3นาทีครับผมเพิ่งจอดที่ก็ไม่สติอยู่ครับพ่อจอดปุ๊บก็ผมก็เปิดไฟกับพริบเลยครับคุณก็ตามมาพอดีเลยครับโอ้ถ้าคอมขนาดนี้ผมว่าไอ้แข้งเครื่องแตกครับผมดีแล้วคนปลอดภัยลูกขึ้นพ่อมีผู้เหตุการณ์คัดเขาก็ลืมขึ้นพ่อไปเลยแต่พยาบาลโทรบอกเมื่อกี้อารมณ์ดีมากเสียเลยน้ำมันเครื่องใช่น้ำมันเครื่องไหมพี่ประชันเพิ่งไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อตอนเที่ยงนี้เองครับครับผมทุกคนปลอดภัยดีครับแล้วเขาจะไปไหนกันเรื่องการทำ
ะถ้าค่อมมาขนาดนี้แข็งเครื่องแตกครับมีบาดตรงเพครับน้องอยู่ดีสบายเนาะโอ้ยเตะหินครับบอสนี่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 เพียบเพียบเริ่มจังเลยหัวคุณน่ะเนี่ยอันนี้รอยเก่าเขาเพราะว่าโอ้ฉันมาได้พี่กับพี่หัวพูดเนี่ยแม่นเหมือนกันบอกแกว่าอยู่พี่เนี่ยเนี่ยของรถเขาเนี่ยไปดีได้ดิพวกไอ้คนน่ะกระเบื้องกระจายเต็มแข่งบลีเออร์ยังต้องไม่ถึงข้างแข่งมาไล่ถึงหลักจะกลับไอ้มาไล่อ่ะไอ้มาลีเออร์เนี่ยมาลีเออร์มันนี่ตั้งอยู่นี่เบลลิงเนี่ยมันเลยมันตั้งอยู่นี่กันคือใส่แบบหลูดจังสี่เลยแหละเพราะหลายเดือนเนี่ยเพิ่นฮ้องมาใส่นี่แต่ก่อนมันสิเป็นทางเดียวมีแต่บ่ถึงเดือนพยาบาลประมาณ2อาทิตย์ครับนี่แหละเนี่ยมันเลยให้คนมันก็ทั้งดีทั้งชั่วล่ะครับถึงว่าก็บ่ในหลายอย่างครับด้วยการมองถ้าดีที่คนบ่เป็นอย่างนี้มันอันตรายครับทางดีนะไม่ปิ่นไม่ความนะมันบ่มีสะท้อนแสงจริงๆแม่นครับเปิดไส้นี่จะบ่เห็นเลยหลายสิ่งหลายอย่างครับนี่คืออุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อขี้ไก่ไปแล้วดิผู้หลักผู้ฮอดไฟเขียวหมดนี่บ่เจ้าคือจะนี่มันคือขี้ไก่ก็เลยเอาแบบคิดว่าเป็นหยังหม้อก็เลยว่าเป็นหยังคิดว่าลองคิดว่ารถเป็นหยังก็เลยขี้ไก่ไปก็เลยคิดอยู่ว่าเอารถสีแดงๆคล้ายๆว่ารถอาจารย์นักดนตรีเลยมันสิเป็นคล้ายๆรถเฮาเลยก็เลยตั้งสติก็เลยกลับขึ้นมาเอามาเห็นแต่งหน้าจำได้แต่งหน้าเอาเกาะใกล้ตัวเองนะแต่งหน้านะว่าหัวเป็นแต่งหน้านะก็เลยกลับขึ้นมาเห็นแต่มองแล้วแสดงว่าไม่ได้ว่าชี้ไก่ไปแล้วชี้ไก่ไปหอดไฟเขียวๆประมาณเกือบร้อยเมตรหุ่นละได้ถอยมาแบบเกือบตกถนนกันไฟตีไฟผ้าหมากขึ้นมาเลยเพราะว่ากะเลยมาแล้วเครื่องเนี่ยมันเวลาเกิดอุบัติเหตุนี่ตอนผมมาหอดนี่ประมาณ 02:00 กับ 40 นาที02:00 กับ 40 นาทีบ่ก็มาอยู่นี่ประมาณกับ 40 นาทีล่ะเคลียร์ตัวหาประกันบ่รับสายก็บ่มีไรน่ะดิพอดีเจ้าหน้าที่อยู่นี่ประมาณกับ20 นาทีเจ้าหน้าที่เพิ่นมาเพิ่นก็เลยเคลียร์กันก็เลยเว้ากันแน่ก็เลยว่าเพราะว่ารถมันขวางถนนพอมันอยู่เล่นนี่มันอันตรายก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเอารถลากจูงมาเอาไปไว้สพกันพอรถมีประกันเนี่ยจะไปเคลียร์กันตามหน้างานมันอุบัติเหตุเราจะคิดว่างไหนมันบ่ค่อยได้ผลนะบ่ค่อยนี่แม่นก็บ่ค่อยบ่เฮี้ยนดอกมันก็แม่นเล่นอาชีพทุกอย่างเพราะว่ามันทางโค้งอันนี้มันบ่สูงมาไหนมันกะมันน่าสิไปเล่นกูระวังครับถือว่าไปแล้วครับถือว่าตับตึ้งเดี๋ยวต้องไปครับน้องลงพักเขาอย่าไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็รอประกันครับทั่วหลายเบอร์แล้วก็6-7เบอร์ที่เขาเอาไว้กับบ่หลับอีมันลึกต่ำอีมันลึกต่ำเต็มเลยดีอ่ะรถบ่ปีนคนบ่เป็นยังอ่ะนี่เบิ่งบรรยากาศดูนะครับโอ้โหถือว่าโชคดีมากครับรถไม่พลิกไม่หงายนะครับก็ถือว่าแรงโค้นะครับบาริเออร์แตกหมดครับนี่คือซุ้มล้อในครับซุ้มในครับผมเ
ในบ้านครับมั้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ระวังครับเนี่ยมากระดาษนี่มากระดาษ80เมตรแม่นนี่มาได้ทําจังคือว่าแกสิเข้าโครงมาแกสิรับในมาแต่บุญล่ะมันสิตาลายเนาะปึ๊บคนบ่ได้ครับคนแน่พ่อมากระดาษนี่มันว่ากระโดดเลยรถโดดไปบุญเลยจอดทิ้งไว้มันก็ยุ่งเลยมันจมแต่ไม่ได้ถ้าเบาอ่ะมาแข่งแต่80 90ล้าก็บ่ว่าบ่ได้เอาไปหรอกครับเป็น100อยู่ประมาณ100เลยระวังครับบอสเอาก็คือว่าเสียขอไปแล้วเป็นยังน้องเขาก็เจ็บการรถมันเป็นยังขาดขาดมาถึงแล้วแต่เริ่มคือพ่อพ่อดีนะพยาบาลที่ไม่เห็นเรากับกายไปว่าที่คุณแม่กายคุณแม่ผมไม่เขียวเลยแค่ว่าพยาบาลพ่อหาหน้าที่อะไรแค่ว่าในการเกิดขึ้นต้นเรื่องกันต้นหนึ่งไม่ใช่ว่าเหตุเราไอ้ขนมบ้านเรื่องการซีมีรถรถหกล้อไอ้บริษัทข้างเซเว่นสามคนเขาลงมาเบิ้งว่าเป็นยังผมก็เลยถามว่าเมื่อวานเขานี่ครบกว่าแล้วนี่มาชนนะก็เลยจอดถามเขาว่าเขามาซอยเขามาเบิ้งก็เลยโอเคครับบอกพระเจ้าไปเหตุการณ์ก็ว่าพระเจ้ามีพระราชาที่เอาโอเคครับพี่น้องครับท่านมาเป็นยังก็ดีแล้วคุณพ่อรักษาบุญรักษาไฟไหม้พอไฟบักเลี้ยวเลยไฟตกข้องเลยเพราะว่าคิดว่าเอาเขาได้สมองมาคล้ายๆรถทิ้งงานเขาตอนแกนี่เนี่ยเห็นอย่างตามก็คือว่าเขาคุ้นตากันนะเอาไปว่าแมนอีหลีตลอดปลอดภัยไปก็ใกล้ที่ว่าฟาดคอก็ไปทหารเนาะโอเคครับพี่น้องครับต้องโปรดติดตามตอนต่อไปครับนี่แหละครับคือถือว่าประสบการณ์ในการขับรถขับล่าผู้ใดก็ได้ระวังแหละครับความประมาทมันก็ทำให้เสียหายครับโอเคครับพี่น้องครับนะครับตามมอดสถานีภูทอนพระพะครับเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเล่าครับเหตุการณ์ชีวิตตั้งแต่กันโปรดติดตามตอนต่อไปครับขอกำลังใจจากเพื่อนแถว FC PP น้องๆกันแล้วกันครับ